คุณพิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก้าวไกลวันนี้ไปขอบคุณแฟนๆไปขอบคุณชาวสีส้มนะคะที่โคราชก็ไปเนี่ยโหแฟนๆเนืองแน่นเลยนะครับไปสักการะย่าโมไปเจอกับบรรดาทางด้านของกลุ่มที่เขาทำธุรกิจในพื้นที่โคราชก็ไปเจอกันหลายจุดนะคะคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยไปดูก่อนเลยนะขึ้นรถแห่ขอบคุณพี่น้องชาวโคราชเสร็จแล้วมาสักการะย่าโมด้อมส้มแน่นเลยค่ะโอ้โหนี่แน่นค่ะแล้วเสียงนะนายกนายกขอเสียงให้นายกนี่ยังไม่ได้เป็นเลยนะใช่ค่ะนี่ต้องรอให้ผ่านวันที่13วันพฤหัสหน้าไปก่อนนะแต่นี่คงก็เรียกกันก่อนแล้วล่ะค่ะครับนี่คือโอ้โหถ้าถ่ายภาพมองคนนึงแน่นขนาดนี้แทบจะไม่รู้ว่าเป็นโคราชเลยนะคะคุณผู้ชมเกือบไม่รู้ว่าคือลานย่าโมนะใช่ค่ะจนแบบตอนแรกนั้นเนี่ยมุมเนี้ยแทบจะไม่เห็นคุณพิธาถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่าคุณพิธาใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยแทบจะดูไม่ออกเลยนะคะครับนี่อันนี้จังหวะที่ไปลอดซุ้มประตูชุมพลนี่เขาบอกว่ามาลอดประตูซุ้มชุมพลเนี่ยถ้า1ครั้งเดี๋ยวจะได้กลับมาอีก2ครั้งใครมาลอดซุ้มประตูชุมพลเนี่ยดีไม่ดีอาจจะได้มาอยู่ที่นี่นะหรืออาจจะได้เป็นเขยโคราชเขามีความเชื่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็คุณพิธาเมื่อสักครู่นี้อย่างที่เราเห็นไปก็สักการะท้าวย่าโมนะคะแล้วก็เสียงแฟนๆตะโกนตลอดเวลาเลยนี่พอมาลอดซุ้มประตูชุมพลโอ้โหยิ้มไม่หุบเลยยิ้มเพราะอะไรจะไปทางไหนดีทั้งแจกลายเซ็นทั้งเซลฟี่เอานักข่าวเราคุณเอไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันโอ้เยอะจริงๆใช่ค่ะคุณผู้ชมแน่นจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพอผ่านประตูซุ้มชุมพลมาได้ค่อยๆกระดึบกระดึบมานะฮะไปขึ้นรถกระบะหาเสียงโบกมือทักทายพี่น้องชาวโคราชที่มารอต้อนรับกันแน่นเลยล่ะค่ะขบวนรถแห่ก็ไปแบบค่อยๆไปถึงลานศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็อยู่ไม่ไกลนะแต่ว่าตลอดทางผู้ชมแน่นจริงๆดูสิคะรถค่อยๆไหลไประหว่างทางค่ะนักข่าวก็ไปถามคุณพิธาว่าเอ๊ะเดินสายลงพื้นที่ต่อเนื่อง4วันเลยอ่ะมันใกล้จะถึงวันโหวตเลือกนายกแล้วมีนัยยะหรือเปล่าปลุกระดมมวลชนไหมคุณพิธาบอกไม่ได้ปลุกไม่ได้ปลุกระดมเลยนะคะเพียงแค่มีเวลาว่างก็เลยอยากมาขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปหลายพื้นที่แล้วและบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้มาส่วนการที่มาโคราชวันนี้เพราะว่าถูกทวงถามจากส.ส.ค่ะเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาวันนี้ว่างปุ๊บอ่ะมาหารือกับสภาอุตสาหกรรมด้วยนะคะสภาการค้าด้วยแล้วก็มาเจอพี่น้องประชาชนด้วยย้ำนะเรื่องตารางเดินสายที่ออกมาเนี่ยไม่สามารถเลี่ยงได้ที่จะถูกวิจารณ์จริงๆค่ะคุณพิธาก็บอกว่ายังไงพรรคก้าวไกลก็โดนวิจารณ์อยู่แล้วล่ะค่ะทุกเรื่องไม่ได้กังวลนะคะเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปไม่ว่าจะวิจารณ์มายังไงก็แล้วแต่ส่วนการโหวตนายกวันพฤหัสนี้ค่ะเสียงสำคัญเลยก็คือเสียงจากสว.นะคะครับคุณพิธาเชื่อมั่นขนาดไหนว่าเขาจะยกมือให้นะมั่นใจไหมคือเพราะว่าสว.หลายๆคนก็ออกมาเปิดเผยตัวว่าคนนี้จะให้คนนี้จะไม่ให้คือคุณพิธาบอกว่าได้เห็นสว.หลายท่านส่งจดหมายเปิดผนึกมาแสดงจุดยืนแล้วนะคะซึ่งมองว่าตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่จะคืนความปกติให้กับระบบการเมืองไทยแล้วก็โอกาสให้กับประเทศไทยด้วยถามต่อถ้าสว.มีเงื่อนไขแบบนี้บอกว่าจะไม่โหวตนายกคือติดที่เรื่องของมาตรา112ที่พรรคก้าวไกลจะเดินหน้าต่อไหมหรือจะลดเพดานลงมาหรือเปล่าคุณพิธาบอกยืนยันว่าการแก้ไขมาตรา112นี่นะคะพรรคก้าวไกลจะทำตามที่หาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดโหวตไม่ผ่านครั้งแรกวันที่13แล้วจะยังไงต่ออ่ะจะโหวตอีกไหม2ครั้ง3ครั้งหรือกี่ครั้งนั่นน่ะสิคะคุณพิธาบอกว่าควรจะยึดมติประชาชนเป็นหลักถ้าประชาชนไม่ถอยผมก็ไม่ถอยอุ้ยเหมือนเอาเสียงมวลชนนอกสภาเนี่ยกดดันในสภาเหมือนกันนะใช่คำตอบแบบนี้ก็ชัดเจนว่าขึ้นอยู่กับประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนเลือกอ่ะถูกต้องนะฮะทีนี้ก่อนหน้าที่คุณพิธาจะมาลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนเนี่ย
ก็มีจังหวะนะฮะที่ไปพูดคุยกับทางผู้ประกอบการเอกชนนี่จังหวะที่ลงเครื่องมาไปที่โคราชใช่ไหมฮะลงพื้นที่ที่นครราชสีมาลงรถไม่ใช่ลงเครื่องขออภัยลงรถมานะฮะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยโคราชเนี่ยก้าวไกลได้มา3เขตบัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับ2รับช่อดอกไม้จากนั้นไปพบกับกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภาคประชาสังคมนี่ฮะที่โรงแรมฟอร์จูนบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับมีสสทั้ง3เขตของก้าวไกลมารอต้อนรับมีการล้อมวงพูดคุยกันแบบเป็นกันเองคุณพิธาก็บอกว่าดีใจที่มีโอกาสกลับมาที่โคราชอีกครั้งหลังผ่านการเลือกตั้งไป2เดือนตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์เพราะว่าถูกถามมาตลอดว่าจะมาโคราชเมื่อไหร่แล้วคุณพิธาก็ได้หยอดคำหวานนะฮะเหมือนกับที่เวลาคุณพิธาไปตามจังหวัดต่างๆไปทุกพื้นที่ก็จะมีคำคมทุกที่รอบนี้ก็มีนะบอกว่าโคราชจะพลาดได้ยังไงนครราชสีมาพิธามาแน่ลองฟังกันหน่อยครับก็ถามผมว่าในห้องประชุมก็ถามบอกว่าหัวหน้าเมื่อไหร่ไปโคราชผมก็ตอบเขาว่าถ้าไปโคราชจะพลาดได้ยังไงนะครับก็เลยบอกว่าไม่โคราชน่าจะสีมาพิธามาแน่ก็คงจะมาขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับมารับฟังปัญหาจากทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนอย่างที่ได้ทำมาพวกเราก็รู้สึกคันไม้คันมือนะครับอยากจะเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขปัญหาสำคัญที่มันคุณพิธาบอกว่าตอนนี้รู้สึกคันไม้คันมือมากนะฮะค่ะไม่ได้จะต่อยใครนะอยากแก้ไขปัญหาของประเทศแล้วอยากทำงานแล้วนะครับส่วนประเด็นดราม่าที่ไปทวีตข้อความหาเทเลอร์สวิฟต์นักร้องชื่อดังระดับโลกประมาณว่าอยากให้มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยเพราะว่าตอนนี้ประชาธิปไตยกลับมาแล้วเนี่ยคุณพิธาบอกไม่ได้มีอะไรแค่อยากให้คอนเสิร์ตมาจัดที่เมืองไทยเพราะว่ามันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวทางการเมืองในฝั่งของก้าวไกลนะครับ